ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังทำวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมประจำศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมถะภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติญาณุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากทำรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนพิจารณาในการในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารณ์คือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกๆประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังทำวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นเริ่มตั้งแต่18:40ไปจนถึง19:10โดยประมาณวันนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายก็เล็กๆน้อยๆมีพระไตรปิฎกเป็นหลักประกันความแน่นอนถูกต้องชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงเอาวันนี้ก็ถ่ายทอดมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร
ลอดถึงศรัทธาญาติโยมวัดศพอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันทำวัดสวดมนต์เย็นและทำสมาธิภาวนาแบบบริกรรมภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธเป็นแบบพุทธานุสติเรียกพุทธานุสติอนุสตินี้มี10ข้อธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติข้อ4จาคานุสติข้อ5เทวตานุสติข้อ6มรณสติข้อ7กายคตาสติข้อ8อานาปานสติข้อ9และ10อุปสมานุสติเรียกว่าการระลึกถึงการระลึกตามแต่ว่าวันนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาวันนี้อยู่ในขันห้าขันห้าข้อที่3สัญญาขันห้าเราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็สัญญาก็อยู่ที่3ก็จะเน้นไปที่สัญญา10คือความจำในบรรดาขันธ์ทั้ง5นี่สัญญาก็เป็น1เนี่ยขออภัยนี่ที่นี่กำลังตี1เออญาติโยมทั้งหลายที่เมืองไทยก็ตอนเช้า6โมงกว่า6โมงครึ่งแต่ว่าตอนเย็นนี่นะรายการนี้ออกตอนเย็นต้องขออภัยเดี๋ยวพูดตอนเช้าตอนเช้าเดี๋ยวโยมจะงงโยมจะงงนี่เป็นการบันทึกล่วงหน้าเดี๋ยวก็ออกในตอนเย็น6โมง40ถึงทุ่ม10นาทีวันนี้ก็มาต่อนะทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24ฉบับสยามรัฐข้อที่1หน้าที่112 112แล้วก็ข้อที่53เป็นต้นไปสัญญา10นี่ขึ้นต้นก็คือภิกษุทั้งหลายสัญญา10ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะธรรมคืออมตะธรรมที่เป็นที่สุด10ประการเป็นอมตะธรรมนะที่จะอยู่ในสัญญาคือความจำนี่นะ1อสุภสัญญาความหมายรู้ในความไม่งามสิ่งทั้งหลายที่ว่างามๆทั้งหลายนี่ก็ได้ว่ากำหนดรู้ว่าไม่งามจะงามขนาดไหนก็ว่าไม่งามทำไมนั้นไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกับวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาละถ้าไปว่าว่างามไม่นะไม่เป็นวิปัสสนาละต้องพิจารณาว่าไม่งามอสุภกรรมฐานมีอุตุมาตกะซากศพที่กำลังอืดพองขึ้นเนี่ยนะประมาณ3วัน2วันกว่านี้ก็อืดละพองขึ้นละขอไป2มรณะสัญญาความหมายรู้ในความตายอันนี้ว่าไปแล้ว2ข้อเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาต่ออาหาเรปฏิกูลสัญญานี่สัญญาเหมือนกัน
แต่ว่าไปจำในสิ่งที่ปฏิกูลจำในอาหารที่ไม่สะอาดอาหารปฏิกูลนะปฏิกูละอาหารเลปฏิกูลสัญญาในอาหารความปฏิกูลความไม่สะอาดของอาหารชนิดต่างๆสี่ทีนี้สัพพะโลเกอนัพิรติสัญญาสัพพะโลเกอนัพิรติสัญญาความหมายรู้ในความเป็นปฏิกูลของอาหารและความหมายรู้ในความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงนี้ก็มนุษย์สโลกสวรรค์ขั้นโลกไม่ใช่อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์เป็นโลกสวรรค์เขาเรียกว่าเทวโลกเขาเรียกว่าเทวโลกเทวโลกข้อที่4ต่อไปเป็นข้อที่5อนิจจาสัญญาความหมายรู้ว่าในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ถาวรไม่ถาวรเรียกว่าอนิจจาก็คืออย่างที่เราฟังพระสวดบ่อยๆอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าอนิจจสัญญาต่อไปอนิจเจทุกขสัญญาความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แล้วตัวเองเป็นอะไรอ่ะเป็นกลางกลางก็เรียกว่าอทุกขมะสุขเวทนาเวทนานี่เป็นกลางกลางไว้ข้อที่4ข้อที่5แล้วข้อที่5ผ่านไปแล้วอนิจจสัญญาข้อที่6อนิจเจทุกขสัญญาความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อันนี้หมายรู้ภายในภายในว่าข้างนอกอาจจะสวยงามในการประดับประดาแต่งหน้าทาลิปสติกคุณโยมนวลนิดมานิดที่ยอดโอสาธุสาธุมานิดที่ยอดต้องดูรูปโปรไฟล์ก่อนถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยนวลมานิดที่ยอดมานิดก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วมานิดมานะต้องเปิดให้ความร้อนความร้อนมาก่อไฟก่อไฟไว้นะความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอนิจเจนะอนิจเจทุกขสัญญามันมีทั้งอนิจจังมีทั้งอนัตตาอันนี้ก็เรียกเป็นอนิจเจทุกขสัญญาการกำหนดรู้ว่าเนี่ยเป็นทุกข์ไม่เที่ยงก่อนไม่เที่ยงมันก็และเป็นทุกข์ของอย่างเที่ยงและเป็นทุกข์ต่อไปทุกขเขอนัตตสัญญาความหมายรู้ในการในความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน
ข้อที่6และข้อที่7ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรียกว่าทุกเขอนัตตสัญญาความหมายรู้ในความเป็นทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ปหานสัญญาความหมายในการละเสียแต่แล้วก็วิราคะสัญญาความรู้ในความคลายกำหนัดสุดท้ายนิโรธสัญญาความรู้ความหมายรู้ในความดับในความดับทั้งปวงภิกษุทั้งหลายดับไม่มีมาไม่มีเหลือดับไม่มีเหลืออ้าวคุณโยมพอใจที่เป็นอยู่มาแล้วกราบนมัสการครับหลวงพ่อเหมือนกันนะเอาเนน้อยสังเหลือก็มาวันนี้สาธุสาธุเนน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วลาป่วยอยู่หลายวัน3-4 วันนะรายการก็เลยได้จัดบ้างไม่ได้จัดบ้างสุดท้ายแล้วทีนี้เรายังไม่สุดยังไม่สุดวิราคะสัญญาความหมายรู้ในความคลายกำหนัดนะปหานะสัญญานี่ความหมายรู้ในการละปหานะไปว่าละเสียชวนนิโรธสัญญานี่ความหมายคือรู้ในความดับไปไม่เหลือนะดับต้องดับไปโดยไม่เหลือด้วยเจตสิกที่เป็นอกุศลและกรรมนั้นจะหมุนไปเรื่อยๆถ้าไม่กำหนดจิตรู้จะทำให้เราไหลตามอกุศลไหลตามอกุศลไปเพราะนั้นเรื่องจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญในบรรดาอาณาในบรรดาการนับนะการนับของวิราคะสัญญาความหมายรู้ในความคลายกำหนัดและนิโรธสัญญาความหมายรู้ในความไม่เหลือไม่เที่ยงนะอันนั้นภิกษุทั้งหลายสัญญา10ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือไม่ตายจิตเจตสิกที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะหมุนไปเรื่อยๆถ้าไม่กำหนดจิตรู้จะทำให้เราไหลตามอกุศลจะทำให้เราไหลตามอกุศลภิกษุทั้งหลายสัญญา10ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะคืออมตะเป็นที่สุดไม่ตายนะดูบอลดูมาเกินเวลาไปหน่อยขออภัยขออภัยเกินเวลาไป1 นาทีคุณโยมพอใจเป็นท่านสุดท้ายวันนี้สาธุเข้าสู่เส้นชัยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร